คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงที่สอนทำอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันจะความเก่าแก่ของตระกูลแล้วก็ครอบครัวในตระกูลนี้คุณปู่จริงๆเคยเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมเอราวัณเป็นเชฟ5ดาวอยู่โรงแรมเอราวัณเลยครับแล้วร้านเนี้ยชื่อร้านว่า Royal Crown Bakery Royal Crown Bakery มี2สาขาเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าที่ไหนยังไงบ้างแต่ว่าความสืบเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้60ปีแล้วครับร้านนี้ร้านเค้กนะท่านผู้ชมที่ขายเค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าทำมา60ปีแล้วครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเขาทำอย่างไรแล้วความเป็นมาเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณประกิตหออัมพวันวงจากร้าน Royal Crown Bakery ครับคุณไฟครับสวัสดีครับไฟครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านมี2สาขานะครับอยู่ที่ถนนจันทร์นะครับกรุงเทพครับก็อีกสาขานึงอยู่อยุธยาครับอยู่ที่เมืองครับผมแล้วใช้ชื่อเดียวกันมั้ยใช้ชื่อเดียวกันครับคือ Royal Crown Bakery เหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับผมที่เมื่อกี้อาเล่าไปเนี่ยถูกต้องใช่มั้ยถูกต้องครับมาจากคุณปู่ใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยครับแล้วก็มาต่อรุ่นลูกหลานคุณปู่ก็คือคุณลุงคุณป้าเป็นกงสีครับเมื่อก่อนครับแล้วก็มาต่อผมคือรุ่นที่3ครับจนมาถึงคุณครับผมทำไมอ่ะทำไมคุณถึงต้องชอบแล้วคุณถึงได้ทำตามเข้าไปด้วยมันเป็นไม่เป็น DNA มันซึมซับมันซึมซับมาเลยครับจริงมันเป็น DNA ของครอบครัวไม่ได้ตั้งใจเด็กตั้งแต่วัยรุ่นเลยเราไม่คิดว่าเราจะต้องทำขนมเค้กอะไรครับแต่เหมือนกับมันเป็นดีเองที่บอกจริงครับมันซึมซับมาใช่ใช่ครับแล้วไม่ได้เคยคิดนะไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องสืบทอดนะก็เรียนหนังสือตามปกติครับผมก็ไปเรียนทำโน่นทำนี่ไปใช้ชีวิตปกติใช่ครับแต่วันหนึ่งมันต้องทำครับผมคุณเคยดูหนังไหมล่ะมันเหมือนแบบนั้นไม่มีผิดเลยหนังญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับคือรุ่นลูกรุ่นหลานไม่เอายังไงก็ไม่เอาสุดท้ายพ่อป่วยพ่อป่วยพ่อเข้ามาแล้วก็แบบว่าจะพูดกับลูกแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องลูกไม่คุยด้วยลูกทะเลาะเอ้ยลูกออกไปจากบ้านพ่อตายตายลูกเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยชีวิตลูกต้องมาทำมันเป็นอย่างนั้นของคุณไม่รู้เหมือนป่ะก็อาจจะคล้ายๆกันเฮ้ยนี่คนลูกเลยเห็นป่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็น DNA ครับและในที่สุดยังไงก็ต้องมาทำครับวันนี้สิ่งที่จะสอนคือเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาดูซิว่ามันทำยังไงเห็นอย่างเงี้ยแค่นี้เท่านั้นเองเนี่ยมาดูสิและเห็นเลยว่าโอ้โหมันทำง่ายหรือทำยากครับไปดูกันเลยครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนี่ร้านนี้คือร้านที่อยู่ที่ถนนจันทร์ครับถนนจันทร์ครับนี่ร้านนี้นะครับอยู่ที่ถนนจันทร์นะครับนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากแป้งสาลีทำเค้กครับ250กรัมครับครับตามด้วยผงโกโก้65กรัมครับครับเกลือ1ช้อนชาครับครับเบกกิ้งโซดา2ช้อนชาครับวานิลาผง1ช้อนชาครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับราดด้วยน้ำตาล300กรัมครับครับคนทั้งหมดให้เข้ากันใช่รวมกันให้เข้ากันนี่ให้เข้ากันก่อนแล้วก็เตรียมไข่แดงไว้นะครับ6ฟองครับไข่แดงใส่ไปเลย6ฟองตามด้วยน้ำเปล่า150กรัมครับครับน้ำมันลำข้าว200กรัมครับครับนมข้นจืด100กรัมครับครับผมเลิกทำตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันครับของเหลวนะครับครับก็ใส่ของแห้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ครับผสมลงไปเข้ากันอีกทีนึงครับผมแล้วก็ตีให้มันเข้ากันอีกทีนึงใช่คนให้เข้ากันอีกทีครับเป็นอย่างนี้เลยฮะครับใช่ครับจนเนียนเอาเหรอแล้วส่วนของไข่ขาวนะครับเอาเข้าเครื่องตีครับเอาไข่ขาวกี่ฟอง6ฟองครับครับครีมออคาค่าครึ่งช้อนชาครับครับเราก็ตีนะครับด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่เริ่มขึ้นฟูนิดนึงครับครับใส่น้ำตาลทราย150กรัมครับครับคราวนี้ครับตีจนตั้งยอดอ่อนนะครับครับตีจนไข่ขาวมันจะตั้งยอดอ่อนนะท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็นำส่วนไข่ขาวนะครับมาใส่กับช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ครับที่เราตีไว้เนี่ยรวมกันให้หมดเลยใช่ครับค่อยๆคนตะล่อมตะล่อมนะครับเบาๆให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็นำใส่ภาชนะครับใส่ฟอยล์ครับแล้วเราก็จะนำเข้าอบนะครับอุณหภูมิ170องศาครับประมาณ 12-15 นาทีจนขนมเค้กสุกครับต่อไปเราก็เตรียมส่วนผสมของหน้านะครับครับโอเค
นี่คือข้างล่างหน้าคือกินเนื้อครับนี่หน้าเคครับก็จะเตรียมแป้งข้าวโพดครับเท่าไหร่ครับ60กรัมครับนมข้นจืดผสมกับนมข้นจืด80กรัมครับครับคนให้แป้งข้าวโพดละลายหมดเลยนะครับผมโชคดีเลิกทำไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับต่อไปครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับโทษที400กรัมตามด้วยนมข้นจืด300กรัมอีกด้วยฮะอีกต่างหากอีก300กรัมน้ำตาลทรายครับ300กรัมครับครับผงวุ้น1ช้อนชาครับโอ้โหผงโกโก้65กรัมครับเสร็จแล้วนะครับตั้งไฟครับตั้งไฟปานกลางนะครับต้มจนส่วนผสมนะครับเดือดนะครับครับพอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่แป้งข้าวโพดที่เราเตรียมไว้นะครับคนให้เข้ากันจนเนื้อเนียนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ครีมข้นครับ200กรัมครับแล้วก็เนยสดเค็มนะครับ250กรัมครับโอ้โหคนอีกครั้งนึงครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับเสร็จแล้วก็สามารถนำไปราดใส่เนื้อเค้กได้เลยเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มครับมันมีบางสิ่งบางอย่างมันมีบางเรื่องบางราวที่เราเห็นมันอยู่ในถาดเล็กๆแค่นี้ครับถ้าดูกรรมวิธีการทำพูดเดี๋ยวที่ผมขอถามนิดเดียวก่อนเท่าไหร่ขาย35บาทครับ35บาทครับผมที่ร้านใช่ครับที่ร้านครับ35บาทถูกอะเอาไป3คำเอาไป3คำเท่านั้นเลยซื้อกินเถอะ35บาทกับกรรมวิธีที่ทำเมื่อกี้ทั้งหมดใช่ครับแล้วคุณทำอย่างนั้นจริงๆใช่ครับและที่สำคัญที่สุดเลยร้าน Royal Crown Bakery ผงโกโก้ที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสครับทำไมอ่ะเพราะว่าคุณปู่ว่าเราต้องคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับโอ้โหเพราะว่ารสชาติมันจะออกเข้มข้นและกลิ่นหอมของช็อกโกแลตจะชัดเจนครับหอมกว่าหอมกว่าโกโก้ในประเทศไทยแน่นอนครับเขาบอกเนื้อเค้กต้องนุ่มขั้นตอนในการกวนไข่ขาวจึงสำคัญมากสำคัญครับเพราะว่าจังหวะที่เราคนไข่ขาวจะแรงไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราคนแรงไปมันก็จะยุบจะเบาไปก็ไม่ได้ครับส่วนผสมก็จะไม่เข้ากันต้องค่อยๆตีให้เข้ากันใช่ครับต้องมีความพอดีครับถึงจะลงตัวเขาบอกว่าหน้านุ่มเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยมันต้องนิ่มมากต้องนุ่มนวลครับผมแล้วเราจะค่อนข้างนุ่มนะครับเพราะตอนใส่แป้งข้าวโพดนะครับเวลาคนนะครับถ้าเกิดมันเดือดเกินไปนะครับเวลาคนนานเกินไปมันจะแข็งมากมันจะเหนียวใช่แต่ถ้าเราคนไม่พอมันก็จะเหลวอันนี้ก็คือต้องแบบว่ามีความพอดีครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปทำท่านจะเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนใช่ครับใช่ครับต้องแก้ตอนผมทำแรกๆก็ทิ้งไปมหาศาลนะครับเป็นปีป่ะครับนี่มันบ้าไปแล้วนี่เนี่ยแล้วไอ้นี่เลี้ยงตัวเลี้ยงชีวิตเนี่ยเหรอใช่ครับที่ร้านทำทั้งหมดกี่อย่างอะถ้าเค้กหน้านี่มั้งครับประมาณ10รสครับอ๋อครับผมแล้วถ้าเป็นเค้กอย่างอื่นเค้กอย่างอื่นก็มีอีกเป็น10อย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเก่งเรื่องเค้กเลยล่ะใช่ครับใช่ครับนี่ถ้าให้เขาไม่มาออกรายการครัวคุณต๋อยใครจะเชื่อใช่ตั้งชื่อร้านซะเท่เลยRoyal Crown Bakeryแต่ใครจะเชื่อว่ามัน60ปีนะหน้าร้านเขียนหรือเปล่าว่า60ปีเอสบิทเมื่อไหร่เขียนไหมเขียนครับเขียนครับเขียนเถอะบ้าไปแล้วอ่ะใครจะทำเนี่ยอู้คันเลยเนี่ยดูดิคันน่ะโอ้โหรู้ว่าไงอ่ะซื้อกินเถอะนี่ตักออกมาเป็นงี้ที่เห็นอยู่นี่คือเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับตรงส่วนหน้ามันจะคล้ายๆเรากินเหมือนพุดดิ้งอ่ะมันจะกินเหมือนพุดดิ้งเพราะมันมีผงวุ้นอยู่นี่มันจะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มบ้าไปแล้วอ่ะและชั้นล่างก็จะเป็นเนื้อเค้กเลยคุณขาย35บาทจริงๆเหรอจริงๆครับ35บาทเชื่อว่ากำไรประมาณ70สตังค์นะครับ น่าจะกำไรประมาณ70สตังค์จากที่ทำเนี่ยอร่อยมันอร่อยมากๆท่านผู้ชมคือดูการใช้ชั้นของเขานะอย่างหนาเลยนะคุณผู้ชมตัวหน้าเนี่ยด้านบนมันเนี่ยพอเค้กหน้านี่มันอย่างเงี้ยมันจะเด้งเป็นพอรู้มั้ยเขาไม่ได้ถามว่าหนาหรือบางเขาไม่สนเขาถามว่ามันพอดีกันหรือเปล่ากับความอร่อยที่ต้องกินใช่มั้ยระหว่างตัวเค้กข้างล่างกับข้างบนมันต้องสมส่วนกันไม่ใช่ว่าเยอะเกินไปก็ว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่มันจะไม่อร่อยถูกไหมอ๋อใช่ไหมใช่ไหมมันต้องพอดีพอดีกันใช่ไหมสัดส่วนถูกครับต้องพอดีครับอร่อยมากคุณผู้ชมว่างจริงคือไม่น่าเชื่อกับราคา35บาทสมแล้วครับที่ร้านRoyal Crown Bakeryนะครับกับเมนูนี้ครับช็อกโกแลตหน้านิ่มรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มใครดีด้วยมากเพราะว่าเอาไป3คำนะสำหรับเมนูนี้คือซื้อกินเถอะ
อยากลองอะไรคุณอ้ออยากลองอยากลองไอ้สีส้มๆอันนั้นอันนี้เหรอหรืออันนี้หรืออันนั้นเอาชี้ให้แน่อันนี้เหรอใช่ลองนี่โทษนะโทษนะครับผมขออนุญาตนะครับโทษนะครับอะไรฮะนี่อะไรส้มรสส้มครับอ๋อเหรอฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะอร่อยมันอร่อยมากมากฮะท่านไปได้เลยฮะ Royal Crown Bakery มี2สาขานะฮะที่กรุงเทพนี่ก็อยู่ที่ถนนจันทร์นะฮะแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งอยู่ที่อยุธยาอยุธยาอยุธยาใครไปขายอ่ะน้องชายครับน้องชายครับผมขอบคุณคุณประกิตครับขอบคุณร้าน Royal Crown Bakery ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดถ้าเขาไม่มาออกรายการเนี่ยใครจะรู้จักใช่ใครจะรู้จริงลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอาหารที่จะทำในวันนี้เขาเรียกกันว่าขนมปังกล้วยปิ้งหอมเนยหอมกล้วยหอมแล้วก็หวานน้ำตาลขนมปังนุ่มๆแนะนำว่าพอทำเสร็จปุ๊บแล้วกินเลยอยากรู้หอยแมลงผู้ฝรั่งเศสอบไว้ไว้ครับบอกเลยคุณผู้ชมเป็นฝรั่งเศสจัดการมากผมแปลกใจมากว่ามันมีคนทำได้อร่อยแบบนี้จริงๆนะอยู่ที่นี่ด้วยในเมืองไทยกินแล้วมันจะแบบเหมือนครีมนิดๆหอยแมลงภู่ฝรั่งเศสจากลาอะไรไม่หอยวายไม่ใช่